3ตอนแล้วครับพาไปมีเรื่องสุวรรณภูมินะครับครั้งนี้เป็นตอนที่4ก็ยังไม่จบครับไหนๆนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็ลึกมากแล้วก็มีความคลุมเครือกันมาอย่างยาวนานครั้งนี้ก็จะตามต่อว่าสุวรรณภูมิอะไรที่ไหนจากงานของนักวิชาการต่างประเทศในพม่าและในมาเลเซียเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วถ้าหากว่ายกคำว่าสุวรรณภูมิขึ้นมาเนี่ยนะครับในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกแห่งพระพุทธศาสนาจะบอกว่าสุวรรณภูมินั้นอยู่ที่พม่านะครับโดยเฉพาะยิ่งอยู่ที่สะเทอมมาจากการต่อเรื่องกัน2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือ3เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องหนึ่งคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกนะครับตั้งแต่ครั้งราวๆพ.ศ. 2000กว่าๆเอ้ยพ.ศ. 200กว่าๆที่พระเจ้าอโศกทรงสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่หลายทิศทางซึ่งส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานเดิมเนี่ยก็คือระบุว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงส่งสมณทูตไปทางโยนะนะฮะโยนกก็คือทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโยนกก็คือไอโอเนียนก็คือพวกโรมันครับกรีกโรมันนะครับแต่ต่อมาในราวๆพ.ศ. 2000กว่าๆเนี่ยคัมภีร์มหาวงศ์ที่เกาะศรีลังกาได้รจนาขึ้นมาแล้วก็ระบุว่าในครั้งนั้นน่ะพระเจ้าอโศกเนี่ยทรงส่งพระโสนพระอุตระไปสุวรรณภูมิด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่2แต่เรื่องที่3เนี่ยนะครับที่ทำให้ค่อนข้างจะตกผลึกนะครับแล้วก็ยอมรับกันมาเสมอมาว่าสุวรรณภูมิเนี่ยอยู่ที่พม่าเพราะที่แถวสะเทอมเนี่ยมีจารึกอยู่หลักหนึ่งชื่อว่าจารึกกัลยาณีจารึกไว้โดยพระเจ้าธรรมเจดีจริงๆพระเจ้าธรรมเจดีนี่ท่านก็ร่วมสมัยกันกับพระบรมไตรโลกนาถกับพระเจ้าติโลกราชทั้ง3พระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ร่วมสมัยราวตอนที่พ.ศ. 2000แล้วก็เป็นยุคของการฟื้นฟูพุทธศาสนาเหมือนกับ2500เราก็ฟื้นฟูกันนะกึ่งพุทธกาลพ.ศ. 2000ก็ทุกเมืองพุทธก็ฟื้นฟูกันแล้วในจารึกกัลยาณีเมื่อ2019เนี่ยนะพระองค์ทรงจารึกเรื่องว่าถึงสุวรรณภูมิไว้ในจารึกหลักนี้ด้วยซึ่งทั้ง3เรื่องนี้นะครับผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวงวิชาการก็มีหลายวิธีคิดนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าจารึกกัลยาณีเพิ่งเขียน2019มันหลังมาตั้ง1,700 ปีหรือแม้จะทั้งคัมภีร์มหาวงศ์ก็เพิ่งรจนาเมื่อประมาณ2พ.ศ. 1000กว่าก็ล่วงมาแล้วตั้ง700ปีนะครับอาจจะมาเติมมาเพิ่มได้ไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่สมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ระบุอะไรมากไปกว่านั้นนะครับไม่มีสุวรรณภูมินี่ก็ไม่มีสุวรรณภูมิอยู่ในการส่งสมณทูตแต่จริงๆมีระบุสุวรรณภูมิอยู่ในบันทึกของเกาตินระยะนะครับซึ่งก็ร่วมเป็นปุโรหิตของปู่ของพระเจ้าอโศกด้วยซ้ำไปนะมีการกล่าวถึงสุวรรณภูมิทั้นตอนนี้เนี่ยนะครับในถ้าว่าในบริบทของพี่น้องที่พม่าเนี่ยค่อนข้างจะตกผลึกนะกล่าวซ้ำแล้วก็ถูกอ้างอิงกันเยอะมากนะครับถามว่างานของพี่น้องพม่านะฮะเป็นอย่างไรบ้างผมเนี่ยได้ตามไปศึกษางาน4ชิ้นนะครับของพม่านะครับไม่ว่าจะงานของอุซานวินตรงไปตรงมาชื่อว่า Research on สุวรรณภูมิเลยฮะเขียนเมื่อ2558อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คืออลิซาเบธมัวนะครับเขียนเรื่อง Early Landscape of Myanmar นะครับเมื่อ2550จากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีงานของอูซานวินอีกชิ้นหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คืองานของสตีเฟนเมอร์ฟี่เมื่อ2559นะครับว่าด้วย Cities and King Ancient Treasure from Myanmar
นะครับใน2559นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับจะกล่าวถึงสุวรรณภูมิในพม่าโดยเน้น2บริเวณนะครับแล้วไม่ได้เน้นบริเวณที่เรียกว่าพยูนะพยูหรือว่าศรีเกษตรที่อยู่ทางตอนบนขึ้นไปจะพูดถึงเขตแถวๆสะเทิมเมาะตามะกับพูดถึงเขตแถวแถวมริดทวายตะนาวประสีมี2เขตที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเขตของสุวรรณภูมิซึ่งก็คือเขตมอนเดิมผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพบและสนทนากับอลิซาเบธมัวหลายครั้งนะครับทั้งเวลาเธอมาเมืองไทยและผมไปพม่าหรืออูซานวินเนี่ยผมก็เจอสตีเฟนเมอร์ฟี่ก็ไปเจอที่สิงคโปร์เขาอยู่สิงคโปร์นะครับเวลาเข้ามาเมืองไทยก็เคยเชิญเข้ามาสัมมนาด้วยแต่การไปค้นคว้าอย่างจริงจังเนี่ยนะครับพร้อมกับจากงานหนังสือของท่านทั้งหลายที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานแบบว่าก็ในงานใน10ปีล่าสุดนี้ทั้งนั้นนะครับบทสรุปก็คือว่าก่อนจะสรุปผมใช้งี้แล้วกันว่าครั้งสำคัญที่สุดเนี่ยผมขอให้สมาคมนักโบราณคดีรุ่นเยาว์แห่งเมียนมาจัดการเดินทางให้ผมเพื่อไปตามรอยทั้งหมดเลยเขาเนี่ยเชื่อว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่เขาผมบอกงั้นช่วยพาผมไปดูให้หมดเลยตรงไหนที่คุณว่าคิดเป็นสุวรรณภูมิและที่สำคัญคืออูซานวินไปด้วยนะครับแล้วไปพบอลิซาเบธมัวร์ด้วยแล้วผมก็มีดร.เอียนโกลเวอร์ดร.บริจิตบอร์เรลส์และดร.แอนนาเบเนตไปร่วมด้วยนะครับเราไปกันใช้เวลาเป็น10วันไป2ทริปละทริปละเกือบ10วันนะครับพ้นจากการไปเนี่ยนะครับเราพบว่าเหมือนกับที่ซีเฟนเมอร์ฟี่พูดไว้แล้วกันคือซีเฟนเมอร์ฟี่เขาเป็นนักพยานคนนอกนะที่ไม่ใช่เป็นคนพม่าถ้าเป็นอลิซาเบธมัวร์เนี่ยเขาก็ฝังตัวอยู่ในพม่าเลยนะครับก็เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่แห่งพม่านะครับในพม่าเนี่ยก็สรุปว่าที่สะเทิมนะครับซึ่งมีจารึกกัลยาณียังมีหลุมฝังศพพระโสณพระอุตระด้วยมีถ้ำของพระโสณพระอุตระด้วยนะครับแล้วก็มีวัดต่างๆมากมายแต่ประเด็นที่เราไปนะครับไปกันเนี่ยนะครับก็พบว่าทุกแหล่งเนี่ยนะครับหลักฐานโบราณคดีที่พบและร่องรอยโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในยุคราวๆพุทธศตวรรษที่10มันไม่ร่วมสมัยกับพุทธศตวรรษที่2หรือ3ที่เป็นเรียกว่ายุคสุวรรณสตีเฟนเมอร์ฟี่เองก็หยิบยกประเด็นนี้ว่ายังไม่พบหลักฐานที่แข็งแรงยืนยันนอกไปจากที่จารึกกัลยาณีและสิ่งที่พบซึ่งอันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่ากว่าจะเข้ามาแล้วกว่าจะตั้งมั่นเกิดเป็นรัฐเป็นแคว้นเนี่ยที่เราเจอในพ.ศ. 1000เนี่ยก็อาจจะค่อยๆบ่มเพาะมาจากพ.ศ. 300 400 500เหมือนกับที่ประเทศไทยถ้าท่านจำได้นะครับเวลาท่านศึกษาเดิมเนี่ยนักวิทยาการไทยก็บอกสุวรรณภูมิอยู่ที่นครธมอยู่ที่คูบัวอยู่ที่อู่ทองหลักฐานที่นั่นก็แค่พ.ศ. 1000นะฮะทั้งนั้นเลยไม่มีลึกไปกว่านั้นจนมีตั้งคำถามว่าต้องหาหลักฐานที่ยืนยันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผาสุกอินทราวุฒิท่านตั้งคำถามแล้วบอกว่าเริ่มพบหลักฐานที่เก่าและลึกแล้วก็บอกว่าจนกว่าจะเจอหลักฐานที่เก่าถึงพ.ศ. 200 300เกี่ยวกับอินเดียและเกี่ยวกับพุทธปรากฏว่าเท่าที่ศึกษางานของทั้งชาวพม่าแล้วก็ของทั้งฝรั่งที่ไปทำการศึกษาแล้วมีรายงานก็มีหมายเหตุอยู่แบบเดียวกันก็คือยังไม่พบหลักฐานลึกไปกว่านั้นแต่ที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยพม่าเนี่ยครับโดยเฉพาะในพื้นที่มอญเนี่ยกำลังทำการศึกษาครั้งใหญ่นะมีทุนการวิจัยกันหลายพื้นที่ผมไปเนี่ยโซกโทกนะจำชื่อไม่ได้ชื่อพม่านะไกคาทากาเลซาอเยธมาวิงกะนะครับโซกโทกคนชิวไกทีจวงชื่ออ่านไม่เคยถูกนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเขากำลังขุดกำลังค้นหากันอย่างขนานใหญ่แต่เท่าที่เราไปมาเมื่อ 2-3 ปีแล้วเท่าติดตามดูรายงานเนี่ยนะครับยังไม่พบรายงานที่ลึกถึง 2,000 ปี
ทีนี้อีกบริเวณหนึ่งของพม่าก็คือแถวทวายมริดและตะนาวสีก็เช่นกันครับปรากฏว่าเมืองโบราณที่พบเนี่ยก็ร่วมสมัยกับสุวรรณภูมิและโบราณวัตถุที่เจอหรือแม้กระทั่งลูกปัดที่พบก็ร่วมสมัยสวดทวารวดีทั้งสิ้นนะครับก็ราวๆพ.ศ. 1000ไม่ได้เจอลึกไปถึงพ.ศ. 300 200 400 500นะครับอันนี้ก็ทำให้ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พม่าเขากำลังขุดกันขนาดใหญ่เพื่อจะยืนยันนะครับอันนี้ก็จนกว่าเราจะพบอะไรมากกว่านี้ทีนี้ชุดที่2นะครับที่มีการศึกษาแล้วก็เสนอว่าคือสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือในมาเลเซียโดยเฉพาะที่เรียกว่ารัฐกาลันรัฐเคดะนะครับหรือไซบูรีเดิมนะครับที่ตรงข้ามกับเกาะปีนังนะครับตรงนี้เนี่ยมีลุ่มน้ำนะฮะเมอร์บ็อกลุ่มน้ำสุไหงมาศนะครับสุไหงมาศแปลได้ไหมฮะท่านผู้ฟังสุไหงแปลว่าแม่น้ำมาศแปลว่าอะไรฮะทองก็แม่น้ำทองอ่ะมีสุไหงมาศมีเมอร์บ็อกนะครับแล้วตรงนั้นมีหุบเขาที่เรียกว่าบูจังบาเล่ตรงนั้นเป็นหุบเขาซึ่งมีเรียกว่ามีการตั้งถิ่นฐานไม่ถึงกับเป็นคูเมืองล้อมรอบแต่มีเทวสถานอยู่เป็น10เลยครับเป็นศาสนสถานวางเรียงรายกระจายตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็มีงานนะครับของทางมาเลเซียอยู่ 4-5 งานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะงานของอาจารย์นิกฮัสซันของโปรเฟสเซอร์ม็อกต้านะครับหรือแม้กระทั่งงานล่าสุดเนี่ยสตีเฟนเมอร์ฟี่นะครับที่อยู่สิงคโปร์เขาก็ไปทำการศึกษาไว้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ลึกถึง 2,000 ปีอีกเช่นกันส่วนใหญ่ก็แถวๆ 1,000 ปีแต่มีจุดแข็งอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเขาเจอจารึกพุทธคุปต์เป็นศิลาจารึกสวยมากแล้วแกะเป็นรูปสถูปเจดีย์นะครับแล้วเขียนว่าพุทธคุปต์นาวิกะนาวิกะคือนายเรือเป็นนายเรือชื่อว่าพุทธคุปต์นะครับแล้วเขียนด้วยว่าเมืองรัตตมาริกาซึ่งแปลว่าแผ่นดินทองเมืองนี้อยู่ที่ไหนก็ยังไม่มีข้อยุตินะครับเอ้ยไม่ใช่แผ่นดินทองรัฐอเมริกาคือดินสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเท่าที่เขาศึกษากันมาที่เกดะก็พบแค่นี้แต่ที่ท้าทายสุดๆก็คือว่าโปรเฟสเซอร์ม็อกต้าเนี่ยที่มหาลัยเซนเนี่ยในปีหนังเนี่ยนะครับกับคณะได้ทำการศึกษาที่ลุ่มน้ำเมอร์บอกแล้วก็ไม่ไกลจากสุไหงมาศนะครับแล้วเจอเนินดินอยู่ประมาณเกือบร้อยเนินโปรเฟสเซอร์ก็เลยไปซ่อนต่อไปขุดต่อไปหาต่อแล้วก็เลาะไปเรื่อยสิ่งที่เจอแล้วยิ่งใหญ่มากก็คือเจอเขาเรียกว่าตูเย่นะครับตูเย่คือใครก็หลอดดินเผาทำเป็นปล้องเพื่อระบายลมในเตาหลอมเหล็กนะฮะอันนี้เจอเยอะมากนะครับ93เนินก็กล่าวว่า93เตานะครับถ้ามี93เตาก็เป็นอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กที่ยิ่งใหญ่มากเท่าที่เคยเจอแล้วนะครับแล้วอายุสมัยท่านก็บอกว่าถึงพันกว่าปีอาจจะถึง 2,000 ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเหล็กที่ยิ่งใหญ่มากเดิมเนี่ยเราคิดว่าแถวนี้เป็นแหล่งผลิตดีบุกนะแต่ปรากฏว่าเจอระบบถลุงเหล็กนะครับที่ยิ่งใหญ่แต่ที่สนุกกว่านั้นครับท่านขุดต่อไปเรื่อยๆเจอสายน้ำชื่อว่าสุไหงบาตูสุไหงก็แปลว่าแม่น้ำบาตูแปลว่าหินนะล่อไปที่สุไหงบาตูปรากฏว่าล่อไปล่อมาเจอแท่นฐานก่อด้วยอิฐเต็มไปหมดแล้วเมื่อขุดล่อไปมาเอ้านี่มันท่าเรือแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วโปรเฟสเซอร์ม็อกต้าคุยกับผมสุวรรณภูมิอยู่ที่นี่นะครับเป็นท่าเรือคือคงรู้นะท่าเรือก็ต้องก่อที่ให้เรือมาเทียบไงตอนนั้นมีเทคโนโลยีอิฐแล้วก็ไม่ใช่ทำเป็นไม้นะครับแต่ต้องยิ่งใหญ่แล้วมั่งคั่งถึงทำเป็นอิฐนะครับเหมือนแหลมฉบังเหมือนท่าเรือสงขลาอย่างเงี้ยนะครับท่าเรือพวกเราเหรอก็ทำเป็นไม้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าที่นี่ก่อเป็นอิฐนะครับแล้วเห็นเป็นช่องเหมือนกับช่องให้เรือมาพัก
แล้วเดินไปเดินมานะครับบางจุดเนี่ยมันไม่ใช่ฐานให้เรือมาเทียบแต่มันเหมือนกับเป็นห้องทำงานโปรเฟสเซอร์ม็อกตาพาพวกเราไปนะครับอันนั้นผมไปกับอาจารย์ปีเตอร์สกินลิงด้วยโปรเฟสเซอร์บอกนี่ไงออฟฟิศของท่าเรือแห่งสุวรรณภูมิผมถามว่ามีหลักฐานอะไรบอกว่าเป็นสุวรรณภูมิท่านบอกว่าท่านเอาไปทำคาร์บอนเดทติ้งแล้วพศ2ราวๆ 2,500 ปีมาแล้วนะครับพศ200นะครับ 2,500 ปีมาแต่ในรายงานเท่าที่ผมตามอ่านเนี่ยยังไม่เห็นรายงานถึงประมาณ 3rd century BC คือพศ2เท่าที่เห็นรายงานก็ยังแถวๆพุทธศตวรรษที่9ที่10อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามแต่ถ้าว่าเจอก็ต้องยอมกันแหละครับว่าสุวรรณภูมิสุดท้ายนึกว่าอยู่บนแผ่นอยู่แผ่นดินนะอยู่ตรงพม่านะครับหรืออยู่ที่ไทยสุดท้ายไปอยู่ที่เกือบจะปลายแหลมนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับยังมีงานอีกหลายงานนะครับที่กล่าวถึงเรื่องของสุวรรณภูมินะโดยนักวิชาการในย่านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานของจอห์นกายซึ่งอยู่ที่เดอะเมทที่นิวยอร์กกับงานของจอห์นมิกซิกซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับจอห์นกายเนี่ยนะครับมาทำการศึกษาแล้วเขียนทำงานชิ้นหนึ่งแล้วสำคัญมากโด่งดังระดับโลกฮะชื่อว่า The Lost Kingdom นะฮะจอห์นกายทำหนังสือเล่มนี้พร้อมกับจัดนิทรรศการใหญ่มากที่ The Metropolitan Museum of Art ที่นิวยอร์กผมก็ตามไปดูนะครับปรากฏว่าจอห์นกายไม่ได้เน้นว่าสุวรรณภูมิคือที่ใดแล้วก็กล่าวถึงรัฐแรกหลังจากสุวรรณภูมิแล้วนะครับแต่ก็ชี้ว่าสุวรรณภูมินั้นนะครับหรือแดนทองเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหละเป็นสิ่งที่ดึงดูดพ่อค้าชาวอินเดียมาสู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปกับวงการการค้าทั้งโลกแล้วก็มีทองคำเป็นเรื่องสำคัญและมีการพูดถึงท่า2ท่านะครับคือลังกาโสภะกับกตาหะทวีปอันนี้อยู่ในสุปรกะชาดกนะครับลังกาโสภะตอนนี้ก็ตีความว่าคืออยู่ที่ลังกาสุกะก็คือที่ปัตตานีนะครับเมืองเก่าของปัตตานีส่วนกตาหะทวีปก็คือเกดาอาจจะเป็นสุไหงบาตูก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีปรากฏสอดคล้องกันนะครับอันนี้คืองานของจอห์นกายแต่งานของจอห์นมิกซิกอันนี้น่าสำคัญน่าสำคัญไม่แพ้กันนะครับจอห์นมิกซิกเนี่ยนะครับได้ทำการทบทวนจอห์นมิกซิกเนี่ยเขียนงานไว้สำคัญ2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นหนึ่งว่าด้วย Ancient Southeast Asia นะครับเมื่อปี2560นี่เองอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเขียนเรื่องสิงคโปร์และเส้นทางสายไหมทะเลในเอเชียอาคเนย์เขียนเมื่อ2550จอห์นมิกซิกบอกว่าการก่อรูปเป็นสุวรรณภูมิกับสุวรรณทวีปในการรับรู้ของเอเชียใต้นั้นไม่อาจปฏิเสธว่าการมีสิ่งนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเอาว่ามีแล้วกันนะครับแล้วก็กล่าวถึงหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอห์นมิกซิกคิดว่าน่าจะอยู่ที่คาบสมุทรมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแถวคอคอดกระจากเพชรบุรีลงมาจนถึงสงขลาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจอห์นมิกซิกยังใช้หลักฐานชุดที่มีการศึกษาค้นคว้าที่พนมทวนที่บ้านดอนตาเพชรนะครับบอกว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นงานหลักฐานที่สำคัญมากชี้ว่าตะวันตกมาเจอกับตะวันออกกันที่นี่เมื่อ 2,500 ปีมาแล้วนั่นก็คืองานของจอห์นมิกซิกก่อนที่ผมจะจบนะครับว่าสุวรรณภูมิอะไรอยู่ที่ไหนในทัศนะของนักวิชาการในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจะไม่กล่าวถึงอีก3กลุ่มนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้นะครับก็คือเวียดนามกัมพูชาและลาวลาวก่อนแล้วกันลาวเนี่ยมีทองคำเยอะนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยร่อนทองได้หมดเลยแล้วที่สำคัญนะครับมีพื้นที่หนึ่งชื่อเป็นทองเลยครับสุวรรณเขตว่ากันว่ามีการทำเมืองทองกันอยู่ที่นั่นผมพักไว้แค่นี้สำหรับลาวจ
จุดที่2ก็เป็นปริศนาที่ต้องศึกษากันต่อจุดที่2คือกัมพูชาล่าสุดกัมพูชาเพิ่งพบจารึกครั้งก่อนๆมาผมบอกว่าจารึกที่พบที่กัมพูชานั้นเนี่ยราวๆพ.ศ.2000ไม่ใช่ครับพ.ศ.1000กว่าๆอากาวถึงสุวรรณภูมินะครับนักวิชาการเนี่ยบอกว่าจารึกว่าโดยสุวรรณภูมิที่พบที่กัมพูชาอาจจะเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบแล้วด้วยซ้ำไปเก่ากว่าจารึกที่กัลยาณีที่สะเทิมนะครับเก่ากว่าจารึกพ่อขุนรามนะฮะที่ว่าด้วยสุพรรณภูมิเพราะฉะนั้นจารึกว่าด้วยสุวรรณภูมิที่พบที่เขมรเก่าที่สุดนั้นก็ท้าทายมากนะครับว่าสุวรรณภูมิต้องอยู่ที่เขมรชัวร์เลยแต่อยู่ตรงไหนอย่างไรก็รอการศึกษาค้นคว้าส่วนเวียดนามจริงๆเวียดนามก็มีหลักฐานออกไปทางจีนเยอะคือดองซอนและซาวินแต่เกี่ยวกับสุวรรณภูมิเวียดนามก็แข็งแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปากแม่น้ำโขงแถวๆ ออกแก้วนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปที่อังกอร์บอไรซึ่งอยู่ในเขมรต่อเนื่องกันเจอหลักฐานร่วมสมัยกรีกโรมันเจอเหรียญแอนโตนิอุสที่ผมเล่าตะกี้นี้นะครับที่นี่ก็เจอนะครับออเรลิอุสก็ดูเหมือนว่าจะเจอด้วยเพราะฉะนั้นที่เวียดนามก็มีความส่วนแถวๆหมู่เกาะเหรอครับบอร์เนียวเนี่ยเป็นสุวรรณภูมิไหมพอดีในตำราโบราณเขาแยกไปฮะบอร์เนียวเขาเรียกว่าการบูนทวีปก็เลยไม่ต้องถกกันมากนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือผลงานที่ทำการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยสุวรรณภูมิซึ่งขณะนี้ต้องใช้คำนะขณะนี้มีงานค้นคว้าใหม่อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับที่พม่ากำลังทำกันขนาดใหญ่ที่มาเลเจอที่สุไหงบาโตที่อินโดนีเซียไม่ว่าสุมาตราคาชวากำลังทำการศึกษาอีกเยอะแยะทั้งหมดที่เวียดนามก็ทำที่เขมรเพิ่งเจอจารึกใหม่สุดท้ายไม่ช้านานหรอกครับเราก็จะพบสุวรรณภูมิชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อหลักฐานค่อยๆปรากฏขึ้นมาหลังจากการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้แหละครับเป็นยังไงติดตามรอบหน้าครับผมสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา